สวัสดีครับข่าวเรื่องปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องสถานการณ์ของรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและสถานการณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอสองรัฐาธิปัตย์เมืองไทยที่ขณะนี้เหมือนยืนล่อเป้าอยู่ท่ามกลางคมหอ,อกคมดาบผาเผชิญกับแรงเสียดทานทั้งสองด้าน กลุ่มตรงข้ามก็ขยันปลุกระดมคตออกมาต่อต้านหวังจุดให้ติดและอดีตพวกเดียวกันก็มันเจาะยางอยู่เป็นระยะยะในห่วงเวลานี้แทบจะบอกได้ว่าศัตรูของรัฐบาลบิ๊กตู่และคอสอชอยังอยู่เหมือนเดิมแต่กองหนุนลดเอาลดเอาโดยเฉพาะมาจากประเด็นแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำให้เสียงเชียร์ท็อปบุท๊ท หดไปเยอะเนื่องมาจากประเด็นที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่โอเคกับท่าทีของบิ๊กตู่ที่กอดพี่ใหญ่บุรพาพยักไว้แน่นจนทิ้งหลักการและจุดยืนเรื่องต่อต้านการทุจริตของตัวเองไป อย่างลายล่าสุดที่ออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้ก็คือนายต่อตะกูลยมนาถประธานอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการทุจริตในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่บิ๊กตู่ตั้งมากับมือนายต่อตะกูลทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคอตอชอช่วยพิจารณาประเด็นบิ๊กป้อมที่ยังนั่งเป็นที่ปรึกษาประธานคอตอชชอ,อยู่ทัทง้ทงๆที่มีเรื่องอื้อฉาว แม้ในจดหมายจะไม่บอกชัดๆแค่บอกให้พิจารณาโดยเร่งด่วนแต่แปลความได้ว่าในฐานะที่คอตอชอเป็นเหมือนหัวเรือปราบโกงเมื่อมีเรื่องพัวพันการทุจริตก็ไม่ควรจะมานั่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่ตรงนี้ทำให้กรรมการคนอื่นสูญเสียภาพลักษณ์เหมือนปลาเน่าตัวเดียวทำเหม็นทั้งข้อง ถึงแม้จะเป็นตำแหน่งเล็กๆที่บิ๊กป้อมไม่ได้พิสวาดอะไรแต่การรอดจดหมายจากคนกันเองอย่างนายต่อตระกูลที่ร่วมหัวจมท้ายมากับสุเทพเทือกสุบันอนดีตเรขาธิการกปปสตัเพิดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรร่วมกันออกมาชัดดาวกอธมอจนทำให้มีรัฐบาลทหารในวันนี้มันสะท้อนให้เห็นปัญหาบางอย่าง ลำพังแค่เรื่องนาฬิกาเรื่องเดียวไม่น่าจะเป็นเหตุผลแต่มันเป็นเหมือนสนิมที่เกิดแต่เนื้อในมาสักระยะใหญ่ๆแล้วอย่างที่รู้กันมาแต่ช่วงแรกๆความยิ่งใหญ่ของบิ๊กป้อมมันไปสะกิดใจคนหลายคนที่รู้สึกเหมือนนายทหารบุรพาพยักฆ์คนนี้มาไกลเกินไปแล้วเพราะว่าแทบทุกเรื่องในยุคคสอชอพี่ใหญ่บุรพาพยักษ์ แทบจะรับสัมปทานคนเดียวหมดทั้งที่ตอนตะเพะิ่ดร่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นงานกระถินสามัคคีของฝั่งตรงข้ามระบอบทักษิณที่ช่วยกันขับไล่ลงมือลงแรงเท่าๆกันแต่เหตุชไหนสุดท้ายแล้วบิ๊กป้อมกลุ่มอำนาจอยู่คนเดียว ครั้นเมื่อบิ๊กป้อมพลาดพังเสียทีมันเลยมีรายการเปิดกระถินสามัคคีภาคสองเจาะยางทันทีแล้วหนนี้เร่นกันแรงไม่ใช่แค่สก,กิดให้รู้ตัวแต่กะเอากันให้อยู่กันไม่ได้ไปข้างหนึ่งจึงอาจจะบอกได้ว่าศึกในนี่แหละที่หนักอ,อกที่สุดขณะที่ศึกนอกตัวสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะรับมือได้เพราะว่าเชื้อไฟที่กลุ่มเคลื่อนไหวพยายามจะจุดยังไม่อยู่ในโหมดที่จะเขียปุ๊บติดปับ๊บ เพราะทิศท,ทางลมและปัจจัยต่างๆมันยังไม่เข้าเงื่อนไขให้คนออกมาก่อม็อบไล่รัฐบาลท็อปบูดตามคิวที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในขนาดนี้ยังใช้นักศึกษาที่ภาพลักษณ์ดีกว่านักการเมืองเป็นหัวเชื้อสร้างกระแสกวักมือเรียกแนวร่วมเป็นอันดับแรกๆก่อนแต่ดูจากปฏิยาและอารมณ์ร่วมของสังคมยังไม่อินกับมุกอยากให้มีการเลือกตั้งเท่าไหร่ ที่สำคัญยิ่งเคลื่อนไหวมากๆมันก็ยิ่งทําให้ม็อบนักศึกษาเสียรังวัดเสียเองเพราะมวลชนที่มาส่วนใหญ่เป็นมวลชนคนเสื้อแดงมันเลยทําให้ม็อบปัญญาชนดูคล้ายกับม็อบจัดตั้งจะเห็นว่าในการชุมนุมทุกครั้งของกลุ่มฟื้นฟูนฟประชาธิปไตยจํานวนนักศึกษานั้นมีเพียงไม่กี่คนส่วนคนที่มารับฟังจะเป็นคนเสื้อแดงและหรือเชื่อมโยงกับคนเสื้อแดงแทบทั้งสิน้น ในขณะเดียวกันพวกพักเพื่อไทยทั้งเสียไก่วัฒนาเมืองสุขหรือนัวทวสายเกือ้อแกนำนำนปชก็ให้สัมภาษณ์สร้านุนออกหน้าออกตาเหมือนช่วยปกให้นอกจากนี้ในการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังปรากฏอดีตการของนปชสายฮาร์ดคอร์มาปะปนกับมวลชนด้วย ซึ่งการของนอปชที่เป็นฮาร์ดคอร์เหล่านี้จัดเป็นพวกที่อยู่ในลิสต์คนต้องจับตาของคอสอชทั้งนั้นส่วนการเคลื่อนไหวที่เดินควบคู่กันไปก็คือ People Go Network ที่จัดกิจกรรม v ีวอลแม้จะมี NGO มาปะปนแต่ตัวหลักๆยังเป็นอาจ,จารย์นักวิชาการและ NGO สายที่จัดกิจกรรมตรงข้ามกับคอสอชมาโดยตลอด ซึ่งดูแล้วจะมีความสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวกับนักศึกษากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือที่เรียกกันว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันการเคลื่อนไหวของนักศึกษานักวิชาการ NGO เหล่านี้เป็นเหมือนสะสมกำลังเพื่อรอวันที่คสชเพียงพ้ำพาดทา่า เมื่อมีการจุดติดก็จะทำให้คนเหล่านี้เป็นกองหน้าในการรวบรวมระดมพลโดยมีพักเพื่อไทยและนปชที่มีมวลชนคนเสื้อแดงเป็นทุนกระโจนเข้ามาเพื่อผสมโรงดังนั้นรัฐบาลและคอสชอจึงรีบตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ไฟจุดติดสก,กัดไม่ให้เกิดเงื่อนไขเพื่อปิดทางคนเนื้อเดียวกันที่แบ่งบทบาทกันและรอจังหวะจะมารวมกันที่ถนนราชดำเนิน ข่าวลึกปมรับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ